างที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูงและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดั่งใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go Fasterเฮ้ยคันนั้นไม่ให้ดูคันนั้นไฮไลท์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่ได้ถือเองเองไม่ได้ตั้งใจกูเลยมึงเนี่ยวันนี้กูฟิตวันนี้กูฟิตถือเองเลยคันนี้ถือเองเลยเฮ้ยไม่เอาคันนี้กูไม่ให้ดูคันนี้กูไม่ให้ดูไม่เอาคันนี้กูไม่ให้ดูคันนี้กูไม่ให้ดูนี่กูพามาดูปลาเนี่ยปลาพามาดูปลาดูอะไรเนี่ยระวังปลาคามโดดแล้วปลาบ้าบออะไรวะเนี่ยปลาคามไงพี่ไอพี่ไปตัวนี้มันไม่กระดุกกระดิกเลยอ่ะน่าจะปลาตายว่ะพี่ข้างนอกเปิดไม่ได้ครับตะโก้ชอบบอกว่าเฮ้ยอันมึงไปเปิดข้างนอกเดี๋ยวมึงดูเนี่ยฝนตกเห็นไหมน่ะฝนตกเดี๋ยวเรามาหาประโยชน์เราเจอประโยชน์แล้วเราไม่คุยผมเห็นเจ้าแจ๋วอยู่อย่างนึงเปิดกล้องผมขอเปิดด้วยนี้นะผมชอบมากเลยเบรกนี่ไงโอ้กระจกพี่ใสจริงว่ะแม่บ้านพี่แม่งยกนิ้วให้ว่ะเหมือนไม่พี่กระจกเลยอ่ะนี่ฮะสวัสดีพี่โยยังเป็นทางการครับนี่สวัสดีครับเราเปิดด้วยนี่เลยอันนี้เบรกนะเบรกแลมโบ้แลมโบ้ครับนะสวัสดีฮะเพื่อนเพื่อนชาวเทรนดี้ทักฮะแฟนเพจเอโกออโต้สปอร์ตฮะนี่ฮะวันนี้เรามาบุกอู่สายเนียนสายคลิปนะเราเปิดโจห่อไว้นะไม่เนียนไม่คิดตังค์เดี๋ยวดูว่าเขาจะคิดตังค์ว่ะนะสวัสดีพี่โยยังเป็นทางการนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะAttack Force ฮะสมมุติบัตรสตอมฮะ BRC ครับ Go Faster เอ้ยดูดิ Go Faster Go Faster ฮะปิ้นลูบิแกนฮะน้ำมันเครื่องคุณภาพฮะ DJI Go Gadget ฮะอุปกรณ์การถ่ายทำฮะวันนี้เรามาอยู่ที่พี่โยกาอะไรพี่ชื่อเลยนะโยกาลาดมหาชัยโยกาลาดมหาลัยมหาชัยทำไมต้องไปมหาลัยวะทำไมต้องไปมหาลัยวะก็วันนี้เราขออนุญาตมาเยี่ยมอุปโยเพราะที่นี่ของเล่นเยอะมากนะฮะจองคิวพี่โยไว้ในร่วมปีกว่าพี่โยจะว่าง6เดือนครับ6เดือน6เดือนครึ่งปีไอ้ครึ่งปีนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่งานหน้าร้านเยอะนะขับสไลด์โทรไปกูขับสไลด์อยู่กูไม่ว่างนะฮะแรกเริ่มเลยพี่โยผมขอประวัติพี่โยเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเล่นรถคันแรกเลยทำรถไดเรกครับพี่โยเริ่มต้นจากอะไรพี่รถอีซูTFR ป่ะทีมอาร์เล็กมาแล้ววะทีมอาร์ใช่ไหมทีมอาร์ใช่ครับทีมอาร์ก็ทำรถกับนักเกียรติครับพี่ยืนตัวหน้าตู้ผมชอบเบรกแบมโบมาอ๋อทีแรกไอทีมอาร์พี่เนี่ยรถเนี่ยเอาไปทำที่นักเกียรติใช่ครับสอเฮดเดอร์ครับสมัยก่อนอ๋อนักเกียรติสอเฮดเดอร์ข้างพ่อคุณวะพ่อเบสอ๋อสอเฮดเดอร์นี่พ่อเบสครับก็คือไปทำที่นั่นแล้วยังไงต่อพี่เอาไปแข่งปะก็วิ่งถนนเพื่อนครับเส้นไหนวะแถวนี้เล่นตรงไหนวะแถวบางใหญ่ครับบางใหญ่โอ้เด็กบางใหญ่บางใหญ่นี่กี่ปีแล้วพี่โอ้โหคดีไม่มีนะไม่มีครับไม่มีแล้วจบไปหมดแล้วนะอ๋อวิ่งบางใหญ่ใช่ครับแรงไหมพี่ตอนนั้นพอได้ครับไม่ถึงกับแรงมากเพราะทุนทำไม่ค่อยมีครับตอนนั้นตอนช่วงนั้นมันทำอะไรวะไอ้ล้อซีซีบีบีเอสวะพี่เลียวครับเลียวเขาเรียกอะไรฮะเลียวผมไม่ทันว่ะเป็นเรียวไงเป็นอ๋อเป็นเรียว RCC เรียกเรียวใช่ครับแล้วตอนนั้นทำอะไรเทอร์โบเงี้ยเหรอเทอร์โบกาเลตเทอร์โบกาเลตปั๊ม12มิลอะไรเงี้ยอ๋อปั๊ม12ตามสไตล์ไดเรกใช่ครับก็เล่นหลังถนนสักพักนึงก็มาทำรถไฮดรอลิกอ๋อไปเล่นโรลไรเดอร์ด้วยเหรอใช่ครับไอ้คันเนี้ย
ใช่ครับคันเดียวคันเนี้ยเอาก็ไปเล่นถุงลมไอ้ไอ้ฮอดไดโดริกเลยครับแล้วมันอยู่ไหมพี่ไอ้ไฮโดริกรถนะครับรถไม่อยู่ครับอ๋อขายแดกหมดแล้วขายแดกขายแดกหมดแล้วแล้วมันยังไม่ถึงสนามเทพนครเลยนะเนี่ยยังครับโรเดอร์แล้วไงต่อพี่ก็ใช้มาประมาณสัก 5-6 ปีครับทำอยู่ประมาณ 5-6 ปีวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ครับก็มันจะไปด้วยกันยังไงวะพี่รถหลังถนนรวมกับโรไรเดอร์สุดท้ายขายขายแดกแล้วขันไหนต่อพี่ก็หยุดเล่นมาพักนึงครับอ๋อก็หยุดไปใช่ครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปิดอู่นี่พี่ใช่ปะยังครับแต่ผมแต่ที่บ้านเนี่ยมีเครื่องมือทำรถอยู่พร้อมอยู่แล้วอ๋อคุณพ่อพี่เป็นอู่หรือว่าเป็นอู่เก่าหรือว่าคือสมัยนั้นที่บ้านเป็นอู่10ล้ออยู่ครับอ๋อตรงนี้เหรอพี่ใช่ครับอ๋อมันอู่10ล้อมีพื้นฐานอ่ามีพื้นฐานมีพื้นฐานแล้วผมมาทันพี่อ่ะที่เทพนครเทพนครเปิดสนามแรกๆเลยครับเทพนครช่วงเปิดใหม่ๆใช่ครับต้องโยกาลาดเลยครับรุ่นอะไรนะพี่รุ่นอะไร 3,000 สแตนดาร์ดตอนนั้นเขาเรียกอะไรนะเทอร์โบ 3,000 สแตนดาร์ดอันนั้นคือพี่ทำรถไปแข่งหรอทำนะครับอ๋อนั่นก็เริ่มจากรถตัวเองปะรถตัวเองรถตัวเองอีกใช่ครับหลังจากทริปอาร์ใช่ครับอืมก็เอาไปแข่งเทพนครเทพนครผลงานเป็นไงบ้างพี่ก็ได้ตลอดครับหัวเลย1 2ติดตลอดครับ3นี่ยัง3นี่ยังยากเลยอ่ะส่วนมากจะโดนแพ้ช่างเบิร์ดช่างหนุ่ยเฮ้ยตอนนั้นหนุ่ยได้เหรอพี่ตอนนั้นตอนช่างเบิร์ดเทคอะไรวะเทคอีซี่12อะไรช่างเบิร์ดอะไรอ่ะใช่ครับพี่ขับเองปะไม่ได้ขับเองครับตัวเองขับช่วงนั้นก็หัวอยู่ตอนช่วงนั้นก็พี่โยเริ่มทำอู่แล้วเริ่มนะครับทำอู่แต่ก็ยังไม่เป็นติดจ่าลักษณะแล้วมาวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็ถือว่าเต็มตัวแล้วครับทีนี้ผมขออนุญาตพี่โยฮะครับพาดูรถคันแรกมึงดูไปเรื่อยๆนะแล้วมึงจะรู้ว่าแม่งนี่มันยอดคนป่ะวะนะคันนี้เลยพี่เอาแบบโสมๆเลยคันนี้มาเริ่มทำรุ่น46ครับโอ้ภายนอกกูดูเหมือนไม่มีอะไรมากเลยนะเปิดห้องเครื่องมานี่นั่นตึ๊บอันนี้ขึ้นแบบครับเครื่องแบบเครื่องเราใส่เครื่องจริงครับอ๋ออันนี้เครื่องต้นแบบแต่ว่าไอ้พวกอุปกรณ์ที่ใช้พวกนี้จริงก็เนี่ยครับเอาไปขึ้นท่ออินเตอร์ขึ้นอะไรมันเรียบร้อยแล้วครับปาก46อันนี้วิ่งนี่รถใครพี่รถลูกค้าอยู่8ริ้วครับคันนี้มันเป็นรถจอดงานมอเตอร์โชว์ใช่ป่ะพี่ใช่ครับตะก่อนมันเป็นรถที่แบบโชว์คาร์ไม่ใช่หรอใช่ครับอ๋อแต่ก็จะมาเล่นปาก46คันนี้ปากเจ้าของขายให้คนไปอ๋อเจ้าของคนที่แต่งสวยๆคนที่ไปเอาแต่งเทพก็คือขายให้เจ้าของนี้แล้วก็มาทำแข่งใช่ครับแล้วอย่างคันข้างนี้พี่เกียร์ซิ่งสมัยก่อนครับเกียร์ซิ่งโยกาลาดคันนี้โปรเจกต์เป็นไงพี่ก็รอทำเพาสั้นครับอ๋อคันนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ครับเพาสั้นนี่คือยังไงพี่อธิบายให้เพื่อนๆรู้นิดนึงตัดสั้นเหมือนที่เขาทำกันตอนนี้ครับตอนแรกมันเป็นเพายาวอยู่เพายาวตอนนั้นกับเพาเลยนะสเต็งเพาสเต็งแบบที่ล้อล้นออกมาเยอะๆใช่ใช่ครับแต่ก็ตอนนี้เขาควบคุมแล้วว่าให้หุบลงไปหุบลงครับก็เผาสเต็งเนี่ยเหรอพี่เผาสเต็งลูกใหญ่ก็เดี๋ยวคันนี้โบยาเกียร์ซิ่งเกียร์อยู่นู่นครับเกียร์มีอ๋อคันนี้โปรเจกต์ยังเริ่มอยู่ยังเริ่มอยู่ครับอันนี้นะมึงช่วยกูดูนะอันนี้รถ1คันแล้วนะคันนี้2แล้วนะมึงมาดูอีกคันนึงแต่พี่นี่จะชอบสีเหลืองป่ะใช่ครับสีเหลืองนี่จินตนาการมาจากเม้งซังครับเอารถพี่เม้งก็สีเหลืองอยู่แล้วใช่ครับนี่เนี่ยรถเขาอ๋อรถอ๋อนี่รถพี่เม้งใช่ครับนี่ก็เหลืองอีกอ่ะนี่รถต้นเชียงรายก็เหลืองอีกอันนี้นี่รุ่นอะไรพี่ F55 Pro ครับ F55 Pro ใช่ครับคันนี้รถค่อนข้างวิ่งอยู่แล้วนี่พี่ทำไมลื้อขนาดนี้ตอนแรกเป็น44ครับอ๋อทีแรกก็วิ่ง44ใช่แล้วก็มาเป็น F55 Pro F55 Pro มึงดูนะช่วยกูนับหน้า1 2 3นะอันนี้รถแหละรถบ้านครับแอร์เย็นเพียงเพราะอันนี้ลูกค้าป่ะลูกค้าครับอันนี้ก็ไม่ใช่รถพี่โยเลยนะอันนี้มึงดูนะอันนี้ก็ลูกค้าแอร์เย็นเพียงยางอะไรวะดูล้อดิยางฮูครับเฮ้ยพี่แล้วเขาจะขับไปไหนอ่ะเป็นฮูดอกครับเขาก็ขับใช้งานปกติแล้วมันฮูตัวไหนวะเนี่ยฮูเรเดียนครับบอกแม่งยังกับบีเอฟ
ดูดิดูดิดอกยังกับ BM โหดิเออเว้ยล้อหลังใช่ปะเฮ้ยมันเหมือนคอร์สกันที่มากเลยอย่างแต่สวยนะพอมาแปลกดีครับแต่พอมาคู่กับวิวอ่ะเอออย่างคันนี้รถบ้านแอร์เย็นเพียงเพราะเขาทำอะไรมั่งพี่ทำทุกอย่างครับก็อธิบายหน่อยพี่เทอร์โบเป็นของอะไรพี่เอฟ5ครับแปรผันโอ้เขายังคงเป็นแปรผันอยู่แปรผันมันจะขับง่ายครับมันจะติดบูทจะไวตลอดอืมพี่ยอให้ความรู้เลยไหนๆก็มาแปรผันแล้วแปรผันเนี่ยมันทำงานไงกับเทอร์โบธรรมดาก็คือแปรผันมันสามารถปรับคีบให้เล็กให้ใหญ่ได้สมมติว่าต้นมันติดบูชาแล้วก็รีคีบให้เล็กมันก็จะขับแบบเหมือนรถเดิมครับแต่ทั้งหมดนี้คือคีบเนี่ยมันทำงานด้วยตัวมันเองทำงานด้วยตัวมันเองใช้ปรับบูทไฟฟ้าเป็นตัวคุมครับก็สมมติรอบต่ำบูทมาช้าคีบมันก็จะรีดลมให้บูทมันติดเร็วให้บูทมันติดเร็วแต่พอรอบปลายคีบก็จะถ่างขึ้นก็คือมันทำงานด้วยตัวมันเองเขาเรียกว่าอะไรนะแปรผันแต่อันนี้มาแปลงใช้ปรับบูทไฟฟ้า perfect b มาคุมครับอ๋อนี่ใช้กล่องคุมเทอร์โบใช้ perfect b ครับปรับบูทไฟฟ้าอ๋อปรับบูทไฟฟ้าอือก็ถ้าเป็นเทอร์โบดีแม็กก็จะไม่มีระบบแปรผันจะไม่มีระบบคีบอะไรแบบนี้ไม่มีครับแต่พวกนี้มันจะติดเขาเรียกอะไรติดตีนดีกว่าใช่ไหมพี่ติดดีกว่าครับคือในเมืองหรือว่าขับแบบเติมมันก็มาเลยเงี้ยครับกินน้ำมันมากกว่าเดิมไหมพี่น้อยกว่าเดิมครับพี่บอกรถใช้งานจริงมึงดูคอมแอร์ดีเนี่ยฝุ่นอยู่ไหนพี่ไม่หายผมเลยเลยให้ตายเถอะต้องล้างเก็บรักษาให้ลูกค้าเลยครับทั้งหมดนี่ก็คือพี่โยเป็นคนทำทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับพ่ออินเตอร์จากเมงซังอะไรที่เขาใส่พานเหมือนว่างอ่ะมึงดูดิที่โพสต์หัวไปเนี่ยไม่เนียนไม่ทำมึงดูมานั่งว่างเชื่อมเนียนจริงไทเทเนียมหมดเลยนะโอ้ดูท่ออินเตอร์ดูงานเชื่อมกี่คันละ1 2 3 4อ่ะนี่4คันเลยนะครับอ่ะกูให้ดูนู่นอ่ะอันนี้คันนี้รถแข่งอยู่5 6แล้วก็มีรถพี่บิ๊กเป็นสไตล์อะไรหนักแอร์เย็นเพียงเพราะ1 2 3 4 5 6 7 7คันนี้อยู่ที่โยกาลาดลูกน้องพี่กี่คนไม่มีครับไม่มีลูกน้องไอ้เหี้ยทำเองคนเดียวทำเองคนเดียวครับอุ้ยปู่แม่งโคตรงงเลยเนี่ยพี่คือทุกคันเนี่ยพี่ทำเองจริงๆทำเองจริงๆครับก็คือนั่งทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอพี่ยกเว้นท่ออินเตอร์กับสายไฟแค่นี้ครับก็จะมีแบบชิ้นงานที่เป็นพาร์ทส่งพี่เม้งบ้างส่งคนนู้นคนนี้แต่พอชิ้นงานกลับมาเนี่ยก็คือพี่ต้องประกอบใส่หยิบใส่หยิบทุกอย่างยันเครื่องยันช่วงล่างประกอบเครื่องทำเองครับเฮียลูกน้องไม่ได้เรียกตังค์เลยใช่ไหมเชื่อทันหนุ่มเนี่ยรันอินอยู่ครับเนี่ยอ๋อนี่ก็ตัวรันอินเช็คความพร้อมก่อนยกขึ้นรถดูดิมึงดูงานละเอียดดิกูลังงงเลยแสดงว่าพี่มาทำแต่ละคันเนี่ยนานแน่นอนเลยคันหนึ่งใช้ประมาณเวลา5 ถึง 6 เดือนโอ้ยทุกคนที่มาทำรถพวกมึงต้องทำใจนะใช่ครับแต่กูว่ามันแม่งมันโอเคกับ 5-6 เดือนมากทุกคนซื้อรถ2คันกันหมดแล้วครับก็คือสมมติมึงเอาอีโซมาเนี่ยมึงให้พี่โยทำเนี่ยแม่งตัวใหม่เปิดตัวแล้วรถมึงถึงจะได้เฮ้ยแต่แม่งมันเนียนแต่ด้วยความที่ไม่มีลูกน้องผมเข้าใจเลยอ่ะคืองานพวกนี้มันเป็นงานละเอียดงานใส่ใจดูไปว่างทำอะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรกันร้อนกันความร้อนครับกันความร้อนไทเทเนียมคือแบบดูคอหม้อน้ำอะไรเงี้ยคือโหคือมันต้องคนเดียวจริงๆบางทีลูกน้องทำเปิงทำไปโหมันบางทีมันมาแกะออกเออบางทีมันไม่ได้ตั้งใจเข้าใจว่าคือคนละเอียดอ่ะอันนี้คือพี่โยนี่ต้องยอมรับเลยว่าผมรู้จักพี่โยมาประมาณร่วม5ปีคนนี้แบบรถเนี่ยคือจะเห็นในเฟซเลยคือแบบถอดล้อล้างถอดใช่ใช่ครับใช่ป่ะถอดล้อล้างเนี่ยแข่งเสร็จกลับมาก็ตั้งขาตั้งล้างเลยครับคือพี่โยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รักรถมากใครที่เอารถมาให้พี่โยเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่านานอ่ะนานแน่แต่พี่โยเนี่ยดูแลแม่งเหมือนรถตัวเองเลยใช่ครับถอดล้อล้างทุกคันล้างทุกคันครับคือแบบมึงดูดิคันนี้ใช้งานกูยังหาตรงไหนไม่เจอเลยที่ว่ามีฝุ่นมีอะไรไม่มีหาไม่มี
อบถามเอาใจเพื่อนๆวีโก้สักนิดนึงพี่โออย่างห้องเครื่องตรงเนี้ยรวมๆเท่าไหร่พี่คร่าวๆก็แสนพระบาทครับไม่รวมเครื่องไม่รวมอะไรครับไม่รวมเทอร์โบก็คืองานแอคเซสซอรี่ใช่ครับเครื่องเทอร์โบประกอบมาแล้วอะไรประกอบแล้วใช่ครับนู่นนี่นั่นไส้อะไรก็ว่าไปใช่ครับแต่เรื่องแอคเซสซอรี่เนี่ยก็มีแสนพระบาทแสนกว่าบาทตะเนียนนะตะเนียนนะแต่อันนี้แปลงหมดทุกอย่างปั๊มโยงชุดไฟดีแม็กอ๋อนี่ชุดไฟดีแม็กด้วยชุดไฟดีแม็กครับความรู้อีกนิดนึงใช่ครับชุดไฟวีโก้มันใช้ไม่ได้เลยใช้ได้ครับแต่สู้ดีแม็กไม่ได้ก็คือดีแม็กแรงกว่านั่นเองแรงกว่าทำง่ายกว่าเอาเวลาเซอร์วิสทำใช่ครับแสดงว่าเซ็นเซอร์หน้าเครื่องหน้าเฟืองการจูนอะไรดีแม็กมันง่ายกว่าครับอ๋อการจูนอะไรมันง่ายพี่โยจูนเองปะจูนเองครับคนคนนี้นะกูบอกให้นะมึงดูนะแม่งตำรวจตรวจเยอะไม่ดูดมาร์คเพื่อเตะเลยเขาทำรถเนี่ยกี่คันจูนเองประกอบเครื่องเองมีสไลด์ด้วยมีสไลด์เองมีสไลด์เองอีกคือทุกคนที่มาทำที่โยกาลาดมึงต้องได้พี่โยเนี่ยต้องเป็นคนทำแน่อย่างไปอู่อื่นสมมติอู่เอไอ้เจ้าของอู่อาจจะไม่ได้ทำหรอกก็มีลูกน้องแต่คือมึงมาพี่โยเนี่ยมึงมั่นใจได้เลยว่าพี่โยเนี่ยทำรถกูแน่แน่ไม่ผ่านมือลูกน้องเขามีคนเดียวเขามีคนเดียวเฮ้ยมึงเทปเกินเทปเกินนี่ฮะทีนี้เราจะมาดูเข้าเรื่องละกูไม่ยังงงคันนี้แบบคันนี้ก็ปั้นแบบแล้วก็ส่วนใหญ่ที่รถที่อยู่ที่อูบิโยน้อยคันที่แบบจะทำแบบนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่แม่งคือเริ่มจากศูนย์คัสซีบอดี้พี่โยจัดให้หน่อยอย่างนี้ป่ะใช่ครับคือทุกคันจะไม่มีแบบน้อยๆอ่ะยากมากครึ่งคันคือต้องแบบรื้อทั้งคันครับอย่างนี้พี่ก็รื้อเหรออย่างพี่ต้นเนี่ยรถก็ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ก็ทำใหม่บอดี้ให้พี่อ๋อทำให้ก็คือเลาะอะไรพวกนี้พี่ใช่ให้พี่อ๋อทำครับไล่น้ำหนักนู่นนี่นั่นแล้วพี่ก็ยกบอดี้ออกยกบอดี้ออกอ๋อแล้วก็ไปไล่บอดี้ข้างหลังใช่ครับพี่ก็ยังอย่างนี้จอดนานไหมพี่ก็คันนี้หลายเดือนครับจะเป็นปีนะครับก็รวมปีใช่ครับแล้วมันทันอีซูไอ้นี่ป่ะอะไรทันซุปอัพป่ะจะให้ทันซุปอัพแน่นอนครับอ๋อก็คือจะให้ทันใช่ครับซุปอัพอันนี้พี่ต้นอะไรนะต้นเชียงรายครับต้นเชียงรายเจ้าของรถใช่ครับนะฮะก็เดี๋ยวติดตามคันนี้แน่นอนของแต่งโดยมือพี่โยเพียงคนเดียวยันล้อยันทุกอย่างคันนี้คันนี้ของแต่งเยอะแน่นอนเอาเปลี่ยนเป็นล้อใหม่หมดเลยหรอใหม่หมดครับรู้เรื่องเลยมีของแต่งให้เห็นแน่นอนครับจริงๆตัวผมเองก็ยังงงๆว่ารถพี่ต้นเนี่ยมาเป็นคันนี้แล้วจริงๆไม่ใช่ครับมันเหมือนกันมากๆเหมือนกันจริงๆเหมือนกันทุกจุดอะอันนี้รถเพื่อนเสียต้นอันนี้อ๋อเจ้าของของเชียงรายเหมือนกันใช่ครับคันนี้รุ่นอะไรพี่โยอธิบายนิดนึงรุ่น46ครับเทอร์โบปาก46มิล46มิลดูเทอร์โบติ้วเดียวตัวสภาพเรียบร้อยโอเคโอเคสวยจัดเก็บทุกอย่างพี่โยในอู่มีท่ออินเตอร์มีเนียมบ้างไหมมีครับแต่รถกลับบ้านไปแล้ว ทุกคันเป็นไทเทเนียมหมดเลยใช่ครับทุกคันเป็นไทเทเนียมหมดเลยดูงานมีเนียมนี่แทบไม่ได้ผ่านมือพี่โยเลยนะพอมีอยู่ครับปากกองเอ้ยอะไรเอ้ยไทเทเนียมหมดที่พี่บอกพี่อยู่คนเดียวพี่ก็ประกอบเครื่องคันนี้ใช่ครับคันนี้ประกอบเครื่องประกอบเครื่องติดตั้งท่ออินเตอร์ก็แปลงพวกขาอะไรต่างๆก็หมดครับโอ้โหพี่แม่งเหมือนคนว่างอ่ะว่าแล้วทำไมเจ๊บ่นแม่งพี่โยแม่งวันๆแม่งไม่คุยด้วยดูดิจะคุยได้ไงดูงานละเอียดมากพี่ดูมันโอ้โหมันแจ๋วเกินอ่ะพี่ยันน็อตทุกตัวครับน็อตทุกตัวน็อตทุกตัวคือเนี่ยเห็นปะคืองานใส่ใจอ่ะคืองานแบบอ่ะอย่างน็อตตัวนี้กูบอกตรงๆนะถ้ากูใส่น็อตธรรมดาใช่ครับอ่ะดูอ่ะคือแบบเลี่ยมมากคันนี้ผลงานเป็นไงบ้างพี่โยก็ส่งเวลาก็ซ้อมเสร็จอยู่ 9.9 ครับ 9.9 จริงๆเวลานี้ก็ยืนได้นี่ก็ได้ครับก็เวลานี้ยืนอยู่แล้วเวลานี้ออกแข่งเกียร์ชอบแตกอยู่เกียร์ชอบแตกนะฮะใช่ครับคันนี้ใครขับพี่โยช่างออฟครับออฟราชบุรีอ๋อออฟราชบุรีใช่ครับอันนั้นมันชื่อออฟอะไรนะลืมแล้วอู่ช่างออฟออฟคอมเร็วอะไรออฟคอมเร็วช่างออฟนั่นแหละครับ
ขับมาตั้งแต่แรกครับอืมงานเนียนมากงานเนียนมากเก็บทุกอย่างครับเขาดูภายในได้พี่ได้ครับอ้าวมึงดูเนี่ยเอออ่ะนี่ที่ล็อกไม่ต้องติดเทปกาวอ๋อไอ้ที่เทปกาวพี่โยแม่งตอนนี้ย้อนแสงว่ะกูหามุมใหม่ครับไอ้ที่เทปกาวตรงนี้เออเขาติดทำไมพี่ผมอยากรู้เหมือนกันว่ะประตูพอประตูไฟเบอร์โดนลมไม่สนิทก็จังเริ่มแบบต้องติดซีนเพื่อไม่ให้ลมเข้าไม่ให้ประตูอ้าพอลมมันเข้าหน่อยนึงประตูก็จะอ้าด้วยลดความเร็วสูงมันก็จะดันจากข้างในออกมาดันออกมาแล้วก็พุ่งออกเหมือนที่เราเห็นหลุดในในอ๋อที่ผมเคยหลุดประจำก็คือติดเทปนี่ก็คือดักไว้ไม่ให้ลมเข้าพอไม่เข้ามันก็ไม่ดันไม่ดันอ๋อแต่พี่โยไม่ต้องคุยเรื่องเทปใช่นี่ครับอ๋อตัวนี้ก็จะช่วยได้ช่วยได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้ครับนี่ฮะดูระบบการล็อกประตูนี่เปิดข้างหน้าครับชอบเขี่ยดูนิ้วเห็นไหมดูนิ้วไงไอ้พวกนี้พี่ก็นั่งใส่ทีละลูทีละลูเนี่ยเออเว้ยพี่ทำไหววะพี่อู้แล้วพี่ทำถึงกี่โมงอ่ะก็บางวันก็เลิกเที่ยงคืนโอ้ยเยี่ยภายในน้ำตาจะไหลเลยอ่ะแล้วติดสติกเกอร์ก็เพื่อนติดให้อ๋อก็แบบจามตามช่างสติกเกอร์มาเพื่อติดเพื่อนติดให้อ๋อคิดว่าคาร์บอนแท้ก็เป็นสติกเกอร์คาร์บอนแท้ 3M ครับอ๋อก็คือเก็บจริงๆเนี่ยโอ้โหดูภายหนึ่งภายในโหพี่เหมือนคนในครอบครัวคุยพี่บ้างหมดเนี่ยพี่ทำยังไงวะรถ5คันทำคนเดียวผมก็คิดว่าช่างไปกินข้าวทีแรกอ่ะไม่มีครับไม่มีช่างกินข้าวไม่มีพักเที่ยงไม่แล้วขับสไลด์ด้วยไงถ้าเป็นกูนี่กูขับสไลด์ลงข้างทางแล้วกูนอนในสไลด์เนี่ยระบบน้ำมันพี่ก็จัดทำเองทำเองครับโหคนนี้ไม่ธรรมดาว่ะคนนี้ไม่ธรรมดาก่อนจะใส่ก็ต้องแบบเช็ดทำความสะอาดนี่ดูงานพี่เม้งหน่อยนึงนี่งานเม้งสั่งครับงะ MS งะนี่ถังอินเตอร์น้ำครับอ๋องะเม้งสั่งอ้าวเหี้ยไม่ติดวะอ๋อนี่ๆๆปึ๊บไม่ทุกทีจะไขน็อต2อันมันจะวุ่นวายมันจะช้าไงใช่ครับเออเป็นรางสไลด์ปึ๊บง่ายเลยเติมก็ง่ายนี่อันนี้น่าภูมิใจงานคนไทยคนไทยทุกอย่างครับพี่เม้งนี่แหมว่างพอกันดูคิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ระบบน้ำมันนะน้ำมันครับนะที่กูอวยพลาดหัวไว้อะไรนะไม่ถูกใจไม่คิดตังค์ลูกค้ารีบโอนตังค์มาเหรอเนียนเกินนะดูฮะพี่ทำเข้าไปได้ไงดูดิอันนี้อะไรอันนี้ท่อน้ำมันระบายไอถังน้ำมันอ๋อระบายไอมันจะได้ไม่หกครับอ๋อระบายไอจากเครื่องพี่ก็ร้อยในรถมาทะลุออกหลังเหรอไม่ใช่นี่ถังน้ำมันมันต้องมีรูหายใจเวลานั่นที่เขาวิ่งกันแล้วน้ำมันชอบกระชอกพวกอะไรผมไม่มีครับผมเก็บไว้ข้างในหมดอ๋ออันนี้ก็เหมือนมาระบายเหมือนระบายอยู่ข้างในใช่ครับแม่พอวิ่งมันกระชอกรถผมวิ่งยังไม่เปิดเลยครับไม่มีเลอะเลยถ้าลูกค้าอยากเอารถมาให้พี่ทำแบบนี้อีกพี่ทำทันไหมถ้าตอนนี้ครับถ้าเสร็จโปร50ก่อนทันครับอ๋อแต่ตอนนี้พยายามไปลุมรถใช่ครับที่ต้นใช่ครับแล้วอย่างพวกเนี้ยพี่อย่างคันปาก44คันเนี้ย46คันนี้46ครับเค้าทำเบ็ดเสร็จทุกอย่างเนี่ยพี่ประมาณเท่าไหร่คันนี้ก็รวมของแต่งก็ต้องมีล้านกว่าบาทครับก็คือเค้าโยนเงินมาให้พี่โยนเงินเดิมเลยครับคือรถมาเป็นสแตนดาร์ดแบบขับไม่ได้ชาวบ้านอ๋อขับไม่ได้ด้วยใช่ครับก็คือผมอยากได้รถแข่งคันนึงใช่ครับมาหาพี่โยทำให้หน่อยใช่ครับแล้วก็ใครจ่ายพี่โยก็แจ้งไปต้นเชียงรายเป็นคนติดต่อให้ครับอ๋อพี่ต้นเชียงรายก็ติดต่อมาเพื่อนกันใช่ครับว่าเฮ้ยที่เนี้ยแม่งเนียนจริงมึงลองทำไหมนู่นนี่นั่นก็เบ็ดเสร็จก็ล้านกว่าบาทก็ได้สภาพนี้เลยใช่ครับใช้เวลาพี่โยคันเนี้ยปีนึงครับโหลุ้งปีเหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามันต้องสีพวกอะไรด้วยครับก็คือพี่โยไอ้รถเดิมๆเนี่ยพี่โยก็ล้อไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยบอดี้ก็ส่งอูสีไปล้อปุ๊บ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 ใช่ครับคัตซีก็ล้อทำช่วงล่างใช่ครับช่วงล่างพี่อ๋ออ๋ออ๋อช่วงล่างเราก็ต้องส่งพี่อ๋ออีกเพราะพี่อ๋อผู้เชี่ยวชาญเรื่องโฟลิงแล้วก็ล้อพื้นโอ้โหก็คือเบ็ดเสร็จเฮ้ยแต่งานออกมาเก็บงานโลบาร์เก็บอะไรครับแต่งานออกมาคือแบบไม่เสียดายตังค์ถ้าสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องความเนียนชอบเรื่องแบ
ให้รถเขาดูแลแล้วเราไม่เสียดายรถเราแม่งไม่เป็นรอยจอดเก็บรถเราอย่างดีคือพี่โยเนี่ยผมบอกเลยรถแข่งก็ห้ามเป็นรอยโอ้โหผมต้องยอมเลยว่ะพี่แล้วแม่งทำคนเดียวล้านกว่าบาทกับเวลาเฮ้ยแต่เวลาก็โอเคอยู่ใช่ครับแล้วยังอย่างสมมติผมมีสตุ้งสตางค์พี่ผมโยนเงินมาให้พี่ยบพี่โยทำแบบเนี้ยแล้วคนขับพี่โยต้องหามาให้ปะก็แล้วแต่เจ้าของรถนะครับอ๋อถ้าเจ้าของนึกคือขับเองก็ขับได้ก็แล้วแต่ก็ขับไปก็แล้วแต่เอากูทำให้พังมึงเงินอ๋อแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากได้คนขับใช่ครับพี่โยก็จะดีลในเครือมาขับให้ใช่ครับอย่างนี้กลับไปต้นเชียงรายก็ขับเองอ๋อเดี๋ยวนี้พี่ต้องขับเองหรอขับเองเหรอครับแล้วอย่างแบบไอ้พวกแบบเล็กๆน้อยๆไงพี่เจ้าของรถเขาได้ฟิกมาบอกว่าไม่ครับอ๋อเขาโยนมาแต่ตัวตังก็ใช่ครับให้ตังเดียวอ๋อไอ้พวกนี้คือพี่เก็บรายละเอียดเองใช่ครับไอ้พวกฝาปิดอะไรงี้คือพี่ก็พยายามทำให้มันดูดีดูดีที่สุดครับคือพี่โยมองแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเนียนรูโบโบนี่กูไม่โอเคไม่ ก็ให้พี่เม้งตัดไทเทเนียมมาเงี้ยแล้วก็มาปิดทีละรูทีละรูจริงๆไอ้รูเนี้ยกูบอกตรงๆนะอะทุกคนปล่อยหมดอะเพราะอันนี้มันรูแกนพวงมาลัยแกนพวงมาลัยคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันแทงออกมาทุกทีมันมียางก็ไม่มียางก็ไม่เป็นไรก็โบเอายางออกแต่พี่โยมแม่งคือแบบไม่ยอมอ่ะต้องให้รูมันเล็กให้ได้อ่ะอันนี้คือเห็นเลยอันนี้ปั๊มคัดเดิมก็ปิดเนี่ยแล้วน็อตไอ้น็อตเบอร์12นี่มันต้องคุยเลยนะใช่ครับไม่มีเนี่ยดูดิใช้หกเหลี่ยมหมดครับกูต้องหาน็อตที่เก่าๆให้ได้สักตัวทั้งคันกูหาก่อนไม่มีครับกูต้องเจอมั้งเหรอวะฝาเครื่องนี้มันไม่ต้องคุยเลยหาไม่เจอเลยวะไม่ต้องมีเก่าๆสักตัวหรอวะมึงช่วยกูหาดิไม่มีเชื่อแม่งไม่มีน็อตเก่าตัวดูดิพอเวลาลือเครื่องเดิมเสร็จก็โยนชุดนั้นทิ้งไปเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนน็อตเลยจริงๆล้านกว่าบาทสำหรับคนรักรถผมว่าแม่งไม่แพงว่ะเออมันแข่งได้มันแข่งได้โตได้คันนี้วิ่งสุภาพป่ะวิ่งครับวิ่งแน่นอนครับปีแล้วไม่แล้วเพิ่งยังไม่อ๋อคันนี้เสร็จต้นปีคันนี้ครับคันนี้คันใหม่เลยดูโลโก้อีซูซูไทเทเนียมก็ไปว่างตัดกันนะเนอะโอ้โหเนียนมากหาที่ติไม่เจอเลยและหาฝุ่นไม่เจอแม้แต่เม็ดเดียวโคตรเนียนอะอันนี้ไม่ได้ล้างครับล้างเก็บไว้ก่อนแล้วนี่กูหาฝุ่นไม่เจอเลยคือถ้าให้ผมดูผมคิดว่าคันนี้ยังไม่สตาร์ทเครื่องด้วยนะสตาร์ทได้ปกติครับวิ่งไปแล้วด้วยวิ่งแล้ววิ่งแล้วของห้าวิ่งไปแล้วปกติเลยครับกูหาช่องฝุ่นนะกูหาก่อนไม่เนียนไม่คิดตังค์ แม่งต้องจ่ายว่ะให้เนียนแล้วฝุ่นเดียวมันจบกว่าครับผมว่าจริงๆพี่โยเป็นแบบนี้มานานไหมพี่ไอเรื่องความเนียนอะไรของพี่เนี่ยนานมากครับมันเกิดจากอะไรพี่ถึงต้องมานั่งใส่ใจคันหนึ่ง 4-5 เดือนเอารถเดิมมาทำใช่ไหมบางทีบางอู่ทำมาของเดิมดีกว่าจะทำไปเพื่ออะไรครับถ้าเรามองกันในมุมมองคือพี่โยต้องการพูดว่าเอามาทำเนี่ยต้องฟ้ากระเหวเลยต้องดีกว่าเดิมให้เกิดความต่างให้เกิดความสวยใช่ครับให้เกิดความต่างที่ไม่เหมือนเดิมเลยแทบคือไม่เอามิติเดิมให้เหลือไว้เลยอะมิติเดิมใช่ครับคือต้องสุดไปเลยใช่ไหมพี่โยโหแม่งต้องยอมเลยวะแล้วคนเดียวด้วยไงคนเดียวเฮ้แต่พูดถึงผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่โยต้องทำคนเดียวถ้าแบบเนี้ยผมมองแล้วนะลูกหนึ่งลูกน้องทำนะทำไปเอาไปแจไปโดนนะลอยเต็มหมดเฮ้ยนี่เรื่องจริงเลยกูเข้าใจเลยอะคือแบบแต่ถ้าพี่โยประกอบเองเนี่ยคือนะจับเบาๆถ้าลูกน้องแม่งป้องเป้งป้องเป้งป้องเป้งอะสุดท้ายอะลอยเนี่ยจะเยอะมากเยอะสีเนียนมากสีเนียนมากทุกอย่างคือเก็บหมดเก็บเป็นรถแข่งที่สะอาดมากสะอาดมากสะอาดมากจริงใช้แข่งประจำเพราะไปที่วุฒิสุพรรณก็สะอาดโอ้โหอันนั้นสู้ไม่ได้อันนั้นก็เลื่อมแล้วพี่ใช่ใช่วุฒิสุพรรณก็ว่าแจ๋วแล้วแต่ผมไม่ยอมแจ๋วกว่าอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อวยอันนั้นมันลีลากาลาดอู่นั่นแหละยังไงนะพี่ลีลากาลาดทำไมลีลาพี่ลีลาใช่ใช่ต้องยอมเลยว่ะพี่
นะก็คันนี้เดี๋ยวเจอกันปาก46ซุปอัพแน่นอนอ๋ออีซูเรสปิริตคะแนนเก็บไม่ทันแล้วครับอ๋อไม่อ๋อคะแนนเก็บไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งคันนี้เขาเพิ่งมาเดี๋ยวเจอซุปอัพใช่ครับโหขอจับหน่อยพี่มันเนียนมากจริงผมก็เก็บรถทุกวันนะกูสู้ออกไม่ได้ปกติเก็บอยู่ห้องนู้นครับห้องกระจกเฮ้ยนี่จริงเล่นอ๋อมีห้องกระจกอยู่คันนึงอ๋อมีห้องกระจกห้องกระจกเป็นห้องยาวแล้วมันอยู่ข้างนอกครับพี่ให้เราถ่ายออกมาให้ถ่ายโอ้ยมึงขอบคุณเขาแล้วเนี่ยอ๋อจริงๆอยู่ห้องกระจกห้องกระจกครับจริงๆคันนี้ผมว่าสุดเลยนะพี่ว่าคันนี้สุดยังก็สุดครับก็สุดแล้วในรถแข่งแต่ทีนี้มันมีอยู่คันนึงสายแบบอะไรสายโชว์สายโชว์ใช่แชมป์เนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ขอพาไปดูคันนึงพี่คันนี้เนี่ยคันนี้เป็นนี่ฮะคันนี้เป็นไงพี่โยถุยนี่มันรถบริษัทเอโก้เหรอวิสโก้ทั้งคันเดี๋ยวขอแวะคันนี้นิดนึงคันนี้ทำอะไรพี่โยคันนี้ทำ46ครับม้าใหม่ปาก46ใช่ครับเครื่องที่ประกอบอยู่ข้างในครับอ๋อคันนี้ปาก46ม้าใหม่เอากูห้ามนี่กูถอยตรงนี้ภาพรวมพวกมึงจะเห็นชัดมากเลยพี่เริ่มจับอะไรก่อนตอนนี้ครับตอนนี้ต้องทีมอาร์อ๋อทีมอาร์มายังไงวะพี่พ่อเจ้าของรถพ่ออ๋อก็ที่ทำรถพวกนี้ครับอลังการงานสร้างแล้วพอดีก็เอารถมาทำอะไรพี่กันนี้ฟิตเครื่องครับฟิตเครื่องอ๋อไอ้เครื่องเทสลันอินเนี่ยหรอใช่ครับคันนี้คันแรกปั๊บคันนี้พี่ว่ากี่วันเสร็จประมาณจะหย่อนเครื่องแล้วครับเพราะเครื่องรันอินแล้วไม่เกิน2วันเช็คความพร้อมแล้ว2วันออก2วันเสร็จอ่ะต่อไปพี่ต้องคันไหน F5 ครับ F5 รถพี่ต้นใช่ครับต้องเก็บ F5 Pro ก่อนแล้วเพราะว่าจะไปให้เม้งทำพวกท่ออินเตอร์อ๋อพอพี่ประกอบติดตั้งแอคเซสซอรี่พี่ก็ต้องส่งให้พี่เม้งดูเรื่องท่ออินเตอร์ดูเรื่องรายละเอียดตีเสร็จหมดแล้วครับก็เป็นคันนี้คันต่อไปคันไหนคันต่อไปก็แต่คันนี้ไม่ได้ทำเลยอ่ะไม่ทำคันนี้เสร็จคันนี้โอเคแล้วคันนี้จอดอ่ะพี่ไปคันไหนต่อรถพี่ต้นเสร็จอ่ะวีโก้ก็เสร็จแล้วครับวีโก้เสร็จแล้ววีโก้ตัดออกใช่ครับคันไหนเหลือคันนี้วีโก้นี้คันไหนวะนี่เนี่ยแม้กูพูดกูยังงงเลยให้ตายเถอะวีโก้นี่ครับแค่กูถามนี่กูยังงงเลยแต่แม่งมึงคิดดูดิคนทำอ่ะคันนี้ไม่เห็นทำไรดิคันนี้เพิ่งกลับมาจากอู่ซีครับแต่ที่แน่กูเห็นเลยยางเอดีอ่ะอันนี้แล้วก็ล้อแท้ล้อแท้แน่นอนครับมันมีอะไรวะดูคันนี้ด้วยอ่ะฝาคาร์บอนยังไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเพิ่งกลับจากอู่สีครับอ๋อนี่เก็บสีมาใช่ครับเก็บสีห้องเครื่องคันนี้โหพี่ยกคัดชุด8,000มั้งเนี่ยคันนี้ประมาณเนี้ยไม่ใช่ครับคันนี้ชุดใหญ่เหมือนกันโปรเจกต์เท่าไหร่2-3 ล้านครับแม่งกูเข้าใจแล้วที่พี่โยบอกว่ามาเดิมเลยครับก็คือมึงมาอย่างนี้เลยใช่ครับโปรเจกต์คันนี้2 ล้านใช่ครับสั่งของมาเยอะแยะแล้วครับกูมองยังไงมันจะสวยวะเนี่ยกูยังนึกภาพไม่ออกเลยเสร็จสวยแน่แต่เบรกในห้องแบมโบ้ที่ผมบอกว่าใช่ครับก็คืออยู่คันนี้คันนี้ครับแม่งกูน้ำตาจะไหลเลยก็คือถ้าคุณมีสตังคุณเอามาให้โยการาดทำรถให้ผมว่าเดี๋ยวคุณได้แบบนี้เลยนานหน่อยแต่อร่อยแน่นี่นานหน่อยคันนี้เดี๋ยวกูหาเครื่องที่เล็กก่อน ทีมงานผมฟังเครื่องที่เล็กนิดนึงคันนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าภูมิใจของทีมงานโยการาดตัวผมเองเคยได้เป็นกรรมการคันนี้ใช่ครับคันนี้ดีกีเป็นยังไงพี่โยก็ดีที่สุดครับเนี่ยดีที่สุดเฮ้ยโปรโมทให้พี่บิ๊กหน่อยโปรโมทให้พี่บิ๊กหน่อยดีที่สุดอันนี้คืออะไรดีสุดพี่เต็นท์เสียบิ๊กครับเต็นท์เสียบิ๊กสระแก้วบิ๊กสระแก้วก็คือเจ้าของรถคันนี้ใช่ครับทำเต็นท์รถมือสองจริงๆเขาขับรถซูเปอร์คาร์นะแต่ทำไมเขามากระบะได้วะพี่บิ๊กผมก็ยังงงไม่ตัวเขาขับซูเปอร์คาร์อยู่ใช่ครับแสดงว่าเขาต้องแอบชอบกระบะแน่ๆใช่ครับแต่เพื่อนๆที่ใช้รถกระบะนะต้องจงภูมิใจนะพี่บิ๊กเนี่ยขับรถซูเปอร์คาร์เดียวนะซูเปอร์คาร์แต่พี่บิ๊กก็ยังชอบกระบะมีงานกระบะนี่มาตลอดใช่ครับส่งรถนี่ไม่เคยหยุดนิ่งรักกระบะมากกว่าซูเปอร์คาร์จริง กระบะซูเปอร์คาร์นะกูเห็นจอดนี่หน้าอู่นี่กังเลยแต่คันนี้ใครมาโดนนี่คือแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยบอกห่วงมากจงเข้าใจเลยว่าใครที่ขับกระบะจงภูมิใจเลยว่าเฮ้ยเราขับกระบะเราอยากได้ซูเปอร์คาร์แต่พี่บิ๊กก็ขับซูเปอร์คาร์อยู่พี่บิ๊กนี่โอ้โหมาถนอมคันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคันนี้แชมป์รุ่นอะไรบ้างพี่แชมป์ประกวดที่ไหนบ้าง XO ครับมี XO ที่หนึ่งที่อะไรนะเมืองทองใช่ครับก็คืออยู่หัวตลอด1212เลยใช่ครับ
12 12เลยมึงดูดิอันนี้กูยังไม่ได้จอดรายละเอียดอย่างอื่นนะอันนี้อะไรวะลวดเหรอกันลืมอันนี้ก็คือทุกทีมันจะเป็นแบบ N ป่ะทุกทีเป็น N มั้ยหรอไม่ใช่ชักบางทีก็เอาออกเลยไม่มี N ไม่แล้วอันนี้เป็นอะไรพี่ลวดลวดธรรมดาลวดไทเทเนียมครับอ่ะมึงดูดิกูลวดไม่ยังไทเทเนียมอ่ะมึงเอาดิอ่ะเฮ้ยลวดจริงๆเหรอเนี่ยไทเทเนียมก็คือคันนี้ก็คืออยู่ที่พี่โยใช่ครับพี่โยก็ประกอบเริ่มคันนี้เริ่มจากศูนย์ป่ะพี่โยเริ่มจากรถเดิมครับอ๋อคันนี้ตอนมาเนี่ยมาก็คือ D-Max ก็มีวุฒิสุพรรณช่วยจัดหาไหล่ด้วยครับอ๋อแต่ว่าอ๋อแต่คันนี้พี่วุฒิก็คือเป็นหนึ่งในที่ช่วยหาของหนักๆใช่ครับจริงๆอย่างพี่บิ๊กเนี่ยพี่โยผมถามหน่อยว่าเวลาเขาเอารถมาทำเดิมๆปั๊บเขาพูดคำแรกกับพี่ยังไงวะคันเนี้ยดีที่สุด อ๋อนี่พูดจริงๆเหรอใช่ครับอยากสุดอยากสุดในประเทศไทยใช่ครับเขาพูดถึงงบปะไม่พูดครับไม่เคยพูดถึงเรื่องงบเลยก็คืออยากสุดทุกอย่างอยากใส่อะไรก็ใส่ครับกับคันนี้ป้ายแดงป่ะป้ายแดงครับก็คือออกป้ายแดงมาให้พี่โยใช่ครับขอสุดทุกอย่างขอสุดในประเทศไทยใช่ครับรถปี16อ่ะเบ็ดเสร็จวิ่งกี่โลวิ่งกี่วิ่งกี่โลน่าจะ 1,000-2,000 ได้มั้ยครับ3ปีพี่วิ่ง 1,000 โลไม่ไอ้ที่กิโลขึ้นน่ะขึ้นมันกิโลมันอยู่บนสไลด์จนจะหน้าสเทลแล้วครับเนี่ยก็คือทำทุกอย่างเนี่ยคันนี้จริงเป็น D-Max ใช่ครับ D-Max All New ใช่ใช่ป่ะคันนี้ใช่ครับคันนี้ All New แล้วก็แปลงหน้าก็คือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับเสียบิ๊กบอกว่าขอสุดทุกอย่างเจอพี่โยละเลงเข้าไปจ่ายตังค์มาเท่าไหร่พี่จนเป็นแบบเนี้ยน่าจะมี3ล้านแล้วมั้งครับอันนี้รู้ราคารถป่ะพี่ไม่แต่พี่บิ๊กเขาไม่ซื้อเลยนะเว้ย2ล้านฝ่าแล้วมั้งครับโอ้โหคือแม่งถ้าเป็นกูนะพี่โยจัดให้ผมเลยขอสุดๆ3ล้านกว่านี่กูขายบ้านก่อนเลยแบบแรกอันนี้พี่โยจัดไป3ล้านกว่าใช่ครับไล่ดูเลยห้องเครื่องก่อนเลยก่อนนี้ครับเอาล้อยางก่อนล้อยางอ่ะสแตนดาร์ดล้อยางล้อก็อ่ะล้อเป็นไรพี่ล้อเป็น T ครับขอบ20เขาบอกเป็นสเปคของไอ้นี่นะ R35 ใช่ๆอันนี้ R35 ขอบ20ตัวใหม่ล่าสุดของวอกลีใช่ครับแท้นะครับอันนี้ไอตอมมันต้องคุยลวดแม่งไทเทเนียมเลยคันนี้คือแท้อยู่แล้วล้อยางโตโยตอง8ตอง8ใช่ครับยางโตโยขอบ20ไม่ต้องถามนะเส้นต้องมี 20,000 ฝ่า4เส้นก็รวมแสนนะ4เส้นแสนในยางไอ้บ้านเนี้ยนะฮะเบรกเฮ้ยคือเลขเอามายังก็คือเลขเลยล้ออ่ะเดี๋ยวกดครึ่งเลขเลยล้อยางเท่าไหร่พี่โยแม่งโมแม่งพี่โยแม่งแสนต้นๆได้ครับล้อ200,000 200,000 ล้อกระยางครับเหรอเอาตีประมาณ200,000 ต้นๆ200,000 แล้วกันนะพี่ครับพี่โยแม่งหลอกพี่บิ๊กไม่ถึงหรอกพี่โยบวกเยอะคอยดูนะไม่บวกเลยครับเบรกน่าจะมี 500,000 ปลายถึง 600,000 ครับเบรกนี่จริงๆหน้าหลังเอลเลทเค้าเรียกนะเอลเลทโมโนบ็อกซ์บวกไป 600,000 แล้วกันพี่ครับเฮีย2อย่าง 800,000 ฝ่าครับไม่ถึง2ล้านเลย2อย่าง 800,000 กว่าอ่ะไปไม่ถูกเลยห้องเครื่องมั้ยภายในก่อนอ่ะภายในภายในก่อนพี่เปิดประตูฝั่งนี้เดี๋ยวผมไปฝั่งโน้นเฮีย2อย่างฮะพี่800,000ว่ะ800,200อ่ะให้พี่โยพรีเซนต์นิดนึงครับห่อถุงขนาดนี้กูไม่จับแน่นอนพวงมาลัยอันนี้ก็ห่อถุงนะครับเอาลองไลท์เดอะคิงไม่ต้องกูจับนะพี่โยยังไม่กล้าจับเลยพี่โยคนนำรถเดี๋ยวสีเหลืองๆมันหมองครับเท่าไหร่พี่น่าจะหลายตังค์อยู่ครับเพราะเสียบีเขาประมูลมาเองแสนเท่าไหร่สักอย่างน่าจะแสนวงเนี้ยให้กลมๆเลยแสนนึงได้ปะคอต่างหากครับมีคอพวงมาลัยอีกคอ9เออว่ะคอเท่าไหร่คอตอนนั้นน่าจะมี 30,000 ฝ่าบาทอ่ะพวงกับคอ 100,000 คืนแสนนึงอ่ะใช่ครับประมาณเหลืออะไรกับพี่โยถ้าดี 50,000 อ่ะไอ้พวกชุดหน้าอ่ะประมาณ 80,000 เพราะเป็นทำไม 80,000 วะพี่เป็นตัวเนี่ยครับ A1 เออว่ะมี ZD ด้วยวัดรอบเฮ้ยพี่เปิดกุญแจได้ป่ะได้ครับมันเป็นเนี่ยผมเปิดไม่เป็นหรอกกุญแจอยู่ไหนวะเป็นกุญแจครับตัวใหม่นี่ตัวใหม่
ตัวใหม่ใช่ใช่ใช่เท่าไหร่นะพี่น่าจะประมาณ80,000บวกไป80,000เท่าไหร่หรือว่าพี่ล้านหนึ่งพอดีล้านท่วนพอดีสวยจำง่ายๆอ่ะพี่โยมีอะไรอีกปอบบูทไฟฟ้าครับ25,000บวก20,000จะพวกกระจกซูมก็6,000-7,000อันนี้ผมขออนุญาตพี่บิ๊กขออนุญาตจับนะครับมันเป็นบุญผมมากอ่ะไฮไลท์ไอ้นี่500,000 บาทครับเนี่ยเบาะเขาเนี่ย2ตัวนี่รถกูเลยนะเนี่ย500,000 บาทไอ้เหี้ยต้องยอมเลยวะ5แสนถึงไหมพี่น่าจะประมาณตอนนั้น500,000กลมๆเลยอ่ะ500,000 500,000 600,000 500,000 500,000ไป500,000อันนี้เป็นเบาะอะไรพี่ทำไมพี่โยนเมกะโลครับ CS ที่อยู่พวก R35 ครับไม่ทุกทีมันก็200,000กว่าไม่ใช่หรอมันมีตั้งแต่แสนต้นๆอันนี้คือท็อปสุดของเมกะโลเลยป่ะใช่ครับมันเป็นตัวปรับไฟฟ้าครับเพราะทุกทีนี่คาร์โลหลังจะเป็นหลังดำใช่ครับนี่หลังคาร์บอนอืมไอพวกนี้ลิมิเต็ดป่ะพี่ลิมิเต็ดหมดครับเลคาร์โลออกมาลิมิเต็ดหมดอืมแล้วไอพวกเนี้ยใครเป็นคนสรรหาวะพี่มีคอนแทคต่างประเทศหรือว่าไงพี่ก็ช่วยกันนะครับเม้งด้วยบูสุพันด้วยก็ทุกคนก็ต้องยกหูหมดใช่เพราะว่าพี่บิ๊กบอกว่ากูเอาสุดใช่ครับเวลาผิดพลาดจะได้ด่าหลายคนก็โทรหลายคนก็คือโทรเช็คมา 20,000 40,000 50,000 เฮ้ยไม่เอาใช่ครับไม่เอาทีแรกใส่โอ้โหเอามาเลยพี่อย่างงี้เหรอนึกว่าจะไม่เอาเอาเลยครับ500,000ฟ้าเท่าไหร่ละพี่1,500,000 1,508,000แล้วครับอ่ะขอประตูหลังนิดนึงครับโอ้โหอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยชุดอันนี้อะไรอ่ะเบาะนั่งครับนั่งได้เหรอนั่งได้ครับไทเทเนียม MS เป็นคนทำอ่ะตรงนี้ให้เท่าไหร่พี่โยโอ้ตรงนี้น่าจะมีเป็นแสนแล้วครับรวมถังในตัสรวมอะไรด้วยพี่โยคำรู้นิดนึงไอ้ถังในตัสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพี่อุ้ยมันทุกที่มันสีฟ้าไงอันนี้เป็นถังคาร์บอนครับถังคาร์บอนแบบนี้กับถังสีฟ้าต่างกันยังไงพี่โยต่างกันที่ความแพงครับอันนี้เบาไม่แล้วมันเบาด้วยนี่เบาครับมันเบาเพราะว่าตัวมันไม่ใช่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะมีเนียมเนี่ยไม่ใช่มีเนียมทุกที่มันจะเด็ดป้องป้องป้องใช่ครับอันนี้ไม่มีเลยอันนี้มีคาร์บอนจะเบากว่าใช่ครับพี่โยเคยชั่งมาเบาเยอะมั้ยเยอะครับอ๋อเบากว่าที่รถแข่งจะใช้ตัวนี้ก็คือเบาจะเอาเบาแล้วใช่ครับแต่การใช้งานเหมือนกันเหมือนกันแต่ราคาหัวที่หัวต่ำแพงกว่ากันเยอะสีฟ้าเท่าไหร่พี่สีฟ้ายังถังเปล่าก็20,000 กว่าบาทครับแล้วเนี้ยโอ้ลูกนึงต้องมี40,000ก็คือเท่าตัวใช่ครับเท่าตัวแพงถังนี้แพงแล้วพี่ดูมีกี่ลูกไอ้เหี้ย40,000อ๋อมี40,000หนึ่งสองสามเฮียแต่โบถังแสนสองอ่าโบไปแสนสองโอ้โหแม่แต่เบาะหลังคาร์บอนแม่งมองแล้วใช่มากเป็นมิติเท่าไหร่ละ1,700,000ละอันนี้ไม่บวกเบาะหลังไหมนะไม่ได้บวกพวกคัมพวกไทเทเนียมยังครับยังกูยังไม่ได้เปิดห้องเครื่องเลย ไหนเคยเลขดีทีมงานชื่อ1,700,000อ่ะให้ตรงนี้อีกหน่อยนึงตรงนี้ก็อีกประมาณโอ้น่าจะเป็นแสนครับโอ้ถัง2อันก็ 80,000 แล้วอ่ะจ๊ะพวกคำนี่ก็หลายตังค์นะครับเอาไปพวกคำอ่ะพวกก็แสนนึงตีให้แสนนึง1,800,000เชียร์1,800,000ครับตอนนี้ยังไม่รวมห้องเครื่องยังครับยังไม่รวมโชว์เฮ้ยโชว์ก่อนโชว์ไม่รวมถ้อยเสียโชว์ก็20,000 บาทแค่นั้นแหละฮะเฮ้ยแต่ดูงานตรงนี้ไม่แล้วพี่บิ๊กเขาได้ระบุไหมว่าต้องทำหูยึดท่อไม่ต้องไม่ครับอ๋อคือพี่บิ๊กเขาบอกสุดทุกอย่างเนี่ยเม้งก็บอกว่าอะไรที่มันดูดีก็ทำหมดครับนี่มากโอ้โหพี่เม้งก็เหมือนว่างนะบางอย่างเขาก็ช่วยเสียบิ๊กเป็นสปอนเซอร์ให้เมื่อกี้พี่บอกโชคใช่ครับโชคเนี่ยผมว่าเทอินก็แจ๋วนะอ่ะสมมติเทอิน 20,000 กว่าบาทปิดตัวฝุ่นเข้าครับปิดตัวก่อนอ่ะๆเดี๋ยวเดินเชียวแม่งไม่อยากปิดรถเขานี่ลื่นมากเลยอ่ะช่วงล่างเนี่ยหมดไปเท่าไหร่พี่ช่วงล่างโชคอย่างเดียวก็โชคตอนซื้อมาแสนปลายๆครับแต่เป็นตัวสูงมาข้ามเลยโชค 200,000 ว่าบวกไปอ่ะทีนี้เรามาดูห้องเครื่องโชค 200,000สองแผ่นฟ้าครับต้องมีทีนี้ไฮไลท์ของเราคือเครื่องยนต์เฮ้ยพี่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้กดขึ้นเลยว่าอะไร2,000,000
วันนี้กูยังไม่ได้ถึงห้องเครื่องเลย2ล้านว่ะทีนี้ก็เหลือจีปาถะแล้วจีปาถะจีปาถะนั้นหนักเลยครับจีปาถะจีปาถะนะเนี่ยอย่างอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ชุดเท่าไหร่พี่ไอหัวน็อตพวกเนี้ยชุดเท่าไหร่โหห้าร้อยห้าร้อยถึงปะเกือบพันครับตัวนึงเกือบพันนะน็อตเนี้ยจริงไทเทเนียมไม่ถูกไม่ถูกพี่โอแม่งใส่ทุกตัวทุกตัวครับกูแพงน็อตด้วยแหละจริงจริงเหมือนเดิมกูจะหาน็อตเก่าๆไม่มีทางไม่มีครับน็อตเก่าๆไม่มีทางนี่ฮะเฮ้ยฝาอะไรวะฝาใช้สติกเกอร์ทำอ๋อๆเหมือนบินเลทแต่จริงๆมันชื่ออะไรกันพี่ไอ้นี่ครอบกองครับจริงๆก็กองน้ำมันเครื่องแหละใช่ครับที่จริงมันเป็นสีดำๆแต่เอาไทเทเนียมทำครอบทับอีกทีครอบทับไปครับเห็นมั้ยๆนี่ๆๆก็คืออันนี้คือกองน้ำมันเครื่องแหละลูกดำๆใช่ครับแต่ทีนี้มันขัดลูกหูลูกตาอ่ะก็เอาไทเทเนียมขึ้นรูปป่ะแล้วครอบลงไปไปอ่ะแล้วถ้าจะถอดเดี๋ยวต้องทำไงพี่ต้องชักมันมีน็อตล็อกอยู่ครับแล้วดึงกองออกมาดึงแท้ดึงไทเทเนียมออกก่อนไทเทเนียมออกก่อนแล้วก็คือใส่ปกติใช่ครับแล้วสติกเกอร์พี่บิ๊กอะไรมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยสายไฟครับดีที่สุดอันนี้ก็ปลั๊กคอนเน็กก็ดีนะพี่บิ๊กชื่อดีที่สุดถ้าถูกที่สุดนี่ไม่ต้องมาตะโยเลยนะเนี่ยอันนี้โอ้โหคัสตอมคัสตอมเหม็งสั่งพรีเมียมคุณภาพโปรดักต์พรีเมียมดีที่สุดไอ้พวกนี้เขาใช้อะไรพี่ทำไมมันถึงเป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยใช้ตัดเลเซอร์ครับเลเซอร์เดินเนี่ยฟึบฟึบฟึบไม่ตรงเนี้ยมันเป็นหูพลาสติกธรรมดาไม่ใช่หรอครับพี่ก็ถอดพลาสติกทิ้งอีสุทำมาไม่ดีทำไทเทเนียมไทเทเนียมนิดหน่อยก็เอาเอาหมดครับห้องเครื่องคันนี้โดนไปเท่าไหร่พี่ห้องเครื่องอย่างเดียวน่าจะ 4-5 แสนต้องมีเกินก็คือมันเป็นเทอร์โบคู่ใช่ไหมพี่ตอนแรกเป็นเทอร์โบเดียวทีแรกอ่ะประกวดตอนเอ็กโอบึ๊ดเดียวเทอร์โบเดียวครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ล้อไม่ใช่แบบนี้ล้อคาบหมดแล้วอ๋อคือพี่บิ๊กเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้มึงดูฝากูลืมฝาเป็นในนอกเนี่ยนอกในครับแอร์คาร์บอนแอร์คาร์บอนอากาศะอือฮึนั่นแหละอากาศะคาร์บอนส่องขี้เมาหน่อยใช่โอ้ยทั้งวันก็คือพี่บิ๊กเนี่ยจริงๆมองว่าโยนเงินก้อนมาตุ้มทำเนี่ยเขาไม่หยุดนะไม่หยุดใช่ป่ะไม่หยุดครับก็คือเขาจะมีแบบถ้าสมมติมีงานแข่งบอกเขาล่วงหน้า 3-4 เดือนเนี่ยพอมางานเนี่ยเซอร์ไพรส์มีให้ทำตลอดครับมีแปลกๆตลอดก็คือตอนนั้นเป็นเทอร์โบเดียวตอนนี้แล้วก็ขยับเพิ่มมาเป็นเทอร์โบคู่อันนี้ใครเป็นคนออกความคิดพี่เทอร์โบคู่เนี่ยก็เจ้าของอยากได้เม้งเลยทำให้เลยพี่เม้งเลยขึ้นให้ช่วยกันทำนะครับแต่ดีอย่างไหมพี่มันยังปิดฝาโปร่งได้อยู่เลยปกติครับผมคิดว่ามันจะโผล่ไม่ทุกทีมันต้องโผล่ป่ะทุกทีมันต้องโผล่ครึ่งลูกประมาณนี้ป่ะด้วย 1.9 เครื่องมันเล็กด้วยครับมันก็เลยขยับขยายได้ใช่ครับก็น่าจะดึงหลบ 1.9 มันไม่นี่ได้อันนี้เนี่ยอันนี้แพงๆเนี่ยตัวปรับโชคช่วงล่าง 200,000ห้องเครื่องนี้ 500,000 เมื่อกี้มันเท่าไหร่ไม่ได้บวกอะบวก 500,000 2.7 ล้านมั้ง2.5 ล้านมีทางบ้านถามมาทะเบียนอีกทะเบียน69แสนกว่าบาทป่ะต้องถามเจ้าของเลยครับน่าจะก็จะเป็นหมื่นยืนเนี่ยผมว่าน่าจะแสนกว่าบาทก็เป็นเสร็จแล้วคันนี้ก็กูกดเครื่องนี้เลขไปตามนั้นจีปาถะอีกเล็กน้อยเยอะมากนะเยอะจีปาถะเนี่ยกูบอกตรงไอจีปาถะสุรพันธ์เนี่ยก็คือ3ล้านจริงๆใช่ครับเรากดเครื่องเลขมานี่ราคาบางทีเรากะด้วยบางทีของทุกอย่างมันมีแบบมีถูกมีแพงมีถูกมีแพงบางทีของนำเข้ามีค่าขนส่งมาใช่ครับอาจจะเป็นลิมิเต็ดต้องมีค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับอันนี้เรายังไม่รวมนะอันนี้คือเรากดให้เห็นเนื้อที่เราพอจะหาข้อมูลได้ใช่ครับ2.5 ล้านเนี่ยอันนี้เนื้อก็ยอมรับครับ3 ล้านจริงๆใครไม่เชื่อลองเอามาให้ทำอีกคันครับได้รู้ให้พี่ยศประชาสัมพันธ์เลยฮะถ้าใครไม่เชื่อลองส่งมาให้ทำอีกคันนึงจะรู้ว่าจริงไม่จริง มึงเอามาแบบนี้นะมาถึงเอารถมาจอดนี่เลยแล้วก็พูดคำนี้ดีที่สุดรับประกัน3ล้านแน่ๆถ้าคันนี้มีประกวดอีกพี่โยอยากแต่งเพิ่มอ่ะ
มันเหลืออะไรพี่จะมองหาหรือพอจะทำได้ไหมอยากได้จอดิฟฟี่ครับเผื่อเจ้าของรถได้ยินว่าพี่บิ๊กเดียดตังค์ถ้าพูดนะพี่บิ๊กว่าไม่เหลือก็ยังมีอีกมีครับนิดหน่อยมีอีกนิดหน่อยจอดิฟฟี่เท่าไหร่พี่ทำไมมันถึงแพงก็อีก 40,000 กว่าบาทครับ 40,000 กว่าบาทแค่นี้เหรอมีวะโอ้โหแค่นี้ก็มีวะหลังคาคาร์บอนมั้ยพี่มันจะเยอะไปพี่โยไม่เอาพี่โยเนี่ยจะสังเกตทุกคันเลยนะไม่มีแก้มคาร์บอนนะคีนครับมึงสักไม่มีเลยจริงๆไม่มีครับทั้งคือทุกคนอาจจะมาว่าผมจะเป็นคนคล้ายๆเหมือนพี่โยแก้มคาร์บอนผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันเหมือนกระด่างกระดำแต่จิมก็เท่นะแต่มันดูดุนะคาร์บอนอ่ะแต่พี่โยคือต้องแบบสภาพรถคลีนๆใช่ครับขาวจั๊วอะไรคือตึ๊บเวลาล้างดูสะอาดตาใช่สภาพเดิมมากที่สุดครับเนี่ยมากขาวแล้วกันไม่มีแก้มคาร์บอนแต่พี่โยจะสไตล์นี้จริงๆจะคลีนๆแต่ชะโงกมาดูอะไรนี่คือแบบคุมขมับทุกคนอ่ะใช่ครับทุกอย่างมันเป็นคัสตอมอันนี้คือผลงานคนไทยที่พี่เม้งกับพี่โยบุษสุพันธ์แต่เรื่องอะไรลิมิเต็ดพวกโชคอ่ะพวกบุษสุพันธ์ก็ช่วยหาก็พี่วุฒิเป็นคนช่วยหาแต่พวกนี้ผลงานพวกนี้เป็นคนไทยหมดเลยใช่ไหมพี่โยคนไทยหมดครับเป็นพี่โยเป็นพี่เม้งบุษสุพันธ์แล้วทุกอย่างเป็นคัสตอมไหมพี่คัสตอมหมดครับใส่ไฟก็กายไวริงสายไฟนี่แบบกูบอกตรงๆว่าเขาเก็บจริงๆถอดปลั๊กอันเดียวยกเครื่องได้เลยไอ้นี่ที่เติมน้ำยาแอร์ใช่ครับหมุนออกนะได้เป็นน้ำยาแอร์เจ้าอ่ะมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นนะเนี่ยชัดเนี่ยมันทุกที่มันเป็นสีเขียวเป็นพลาสติกกูว่าโคตรยอมเลยว่ะแล้วพวกนี้มีขายไหมพี่ไม่มีครับก็กึ่งสร้างขึ้นมาเองก็คือพี่เม้งสร้างมาอ๋อแต่ก็ไม่มีพาร์ทขายใช่ไหมไม่มีครับอย่างพี่เม้งจะมีพวกนี้พวกฝาปิดน้ำมันเครื่องพวกอันนี้มีฝาหน้าอะไรงี้ใช่ครับปากแต่พอมีปากแต่พอมีอ๋อแต่พวกนี้สร้างสำหรับคันนี้เหรอพี่ใช่ครับก็คือดีที่สุดจริงๆดีที่สุดบอกพี่เม้งด้วยเทปหน้าสปอนเซอร์ให้เทนิสทักนะก็ถ้าพี่เม้งจะเลาะเข้ารายการเทนิสทักฮะก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกให้เองเดียวฮะไม่แต่นี้ที่เราอวยคือคนไทยจริงคนไทยจริงครับผมชอบพี่เม้งอยู่อย่างนึงคือพี่เม้งเป็นคนคิดตลอดเวลาใช่ครับอะไรต่ออะไรไม่รู้แกก็สรรหามาจินตนาการคือแกทำให้มาเนี่ยสุดทุกอย่างคนจ่ายตังก็ยินดีจ่ายใช่ครับใช่ฮะก็คันนี้ถือว่าสุดจริงๆสมราคาบางคนประกวดบอกว่าคันนี้แพงเป็นรถแพงหรือเปล่าถือได้ที่หนึ่งคุณมาลองเจาะลึกรายละเอียดทีละอย่างดูดูของที่ใส่อย่างเห็นหัวน้ำยาแอร์เนี่ยมึงไปหาทุกคันเลยไม่มีไม่มีฝุ่นไม่มีนะการประกวดรถก็ต้องแบบสะอาดใช่บางมันต้องสะอาดจริงๆและคันนี้ต้องยอมรับว่าสุดจริงๆไม่มีที่ติเลยผมไม่รู้จะติตรงไหนเลยนะไม่มีครับยันบ้านถามมาว่าเก็บสายไฟแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่สายไฟอยู่18,000ครับไม่รวมนั่นนะครับไม่รวมปลั๊กไม่รวมไทเทไม่รวมคอนเน็กครับอ๋อพอคอนเน็กมันเกือบ 20,000 ครับทั้งหมดทั้งมวลพี่โยผมสัมภาษณ์รถทุกคันเหมือนจะเป็นรถที่แบบใช้ในการแข่งขันในการจอดสวยพี่โยรับงานหน้าร้านไหมครับรับครับก็ยังรับงานหน้าร้านอยู่ปกติยกคัดเปลี่ยนหัวฉีดทำปกติครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างทีมอาคันนี้ก็แหวกเข้ามาฟิตเครื่องฟิตเครื่องก็มีก็คือทุกคนที่มาใช้บริการจริงๆผ่านเข้ามาเห็นหน้าอู่อาจจะไม่กล้าแต่ลูกค้าปกติก็เยอะนะครับก็เยอะอยู่ใช่ไหมน้ำมันเครื่องพวกยกคัดเยอะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ชินก็อาจจะรู้ว่าเฮ้ยพี่โยก็จริงๆก็คือเป็นอู่เหมือนกันใช่ครับแต่น้ำมันเครื่องมีบริการทุกอย่างสำหรับทั่วไปเล็กๆงานใหญ่ใช่ครับแต่ที่พี่โยมีงานใหญ่แบบนี้งานเล็กพี่โยก็ยังทำอยู่ใช่ครับก็ยังทำอยู่งานสไลด์พี่โยก็ขับเองจริงๆอู่นี้ก็จริงๆดูแลลูกค้าตั้งแต่ทั่วไปจนถึงไฮเอ็นใช่ครับนะพี่โยก็ยังดูแลอยู่ใครที่อยู่แถวนี้อยากมาใช้บริการพี่โยส่วนตัวผมนะถ้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องผมอยากมาถ่ายอู่พี่โยเพราะว่าผมมาดูแบบนี้มันมีความสุขมันสะอาดอ่ะมันสะอาดจริงๆมันเหมือนแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเหมือนแบบเหมือนเราไปดูปลาที่อยู่ในตู้อ่ะอันนี้คือมัน
มันสุดเกินที่เราจะรับรู้เหมือนรู้สึกว่าแบบมันสุดจริงๆมาได้สัมผัสอะไรเงี้ยและอีกอย่างที่สุดคือทำคนเดียวแล้วทำคนเดียวนะฮะคนเดียวต้องยอมรับเลยฮะใครที่จะมาใช้บริการมิโยพี่โก้จะเน้นย้ำทุกครั้งว่าเป็น FC แล้วให้มาใช้บริการกันได้ใช่ครับอันนี้พี่โยก็ยังเน้นย้ำว่ารับงานหน้าร้านอยู่ใครที่มาใช้ยกคลัตช์ปกติมีทุกวันครับคลัตช์นี่พี่โยเป็นตัวแทนของอะไรพี่ BRC ครับ BRC คลัตช์โชคแอตแทคฟอร์สมีไหมพี่มีครับมีแอตแทคฟอร์สมีทุกอย่างฮะงานคาร์บอนก็มีหมดมีคาร์บอนก็จริงๆพี่โยก็เน้นย้ำว่างานหน้าร้านยังทำอยู่ทำอยู่ครับทำอยู่ทำอยู่จริงๆให้พี่โยฝากร้านนิดนึงพี่สุดท้ายเลยโยกระลาดมหาชัยครับทำนี่สวยไหมอยู่มหาชัยตรงนี้ตรงนี้อยู่แถวไหนพี่โยอยู่ในตลาดเลยครับตรงนี้ถ้าวิ่งจากถนนพระราม2มันจะเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับเข้าเอกชัยเข้าเอกชัยใช่ครับผ่านโรงพยาบาลเอกชัยมาจะถึงอุบิโยก่อนถ้าเลยไปจะเป็นเบสเบสอยู่ข้างในเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันเบสทอดอยู่ข้างในหมดแล้วก็พี่โยทิ้งเบอร์ด้วยมีสไลด์ด้วยใช่ไหมพี่มีสไลด์ครับพี่โยก็ขับเองอีกขับเองทิ้งเบอร์นิดนึงพี่081ครับ644-5557ครับ644-557ครับอันนี้พี่โยรับตลอดทั้งคืนรับตลอดครับก็คือรถมีปัญหาก็สไลด์ได้สไลด์อย่างเดียวก็ได้เหรอพี่ได้ครับก็ไอ้พวกถ้าสมมติเอาลงไม่รอดสมมติให้สไลด์ไปลงอู่อื่นไปหมดครับซีเรียสไหมพี่ไม่ซีเรียสเนี่ยมึงครูพี่โยกาลาดเนี่ยคนจริงเห็นไหมคือเขาไม่ใช่ว่าสไลด์เอากลับอู่ตัวเองเขาไม่ส่งที่ไหนก็ได้ขอได้ตังเอาหมดอ่ะใช่ครับนี่กูพูดเลยนี่สไตล์พี่โยจริงส่งรถสุพรรณบ่อยก็อันไหนล้นอู่ก็ส่งไปสุพรรณใช่ครับนี่ป่ะสุพรรณไม่ไหวก็เอามานี่นี่ก็อยู่กันอย่างเงี้ยไม่ไหวก็ไปพี่มิงใช่ครับวนกันอยู่แถวนี้ครับแต่สุดท้ายทุกคันออกมาเสร็จทันเวลาทันครับตามกำหนดนะวันนี้เราอิบอกอิ่มใจฮะวันนี้เรามาที่พี่โยกาลาดคุ้มอ่ะคนดูเยอะป่ะเยอะ 2,000 กว่าครับนะสำหรับคนที่มาดูผมว่ามันคุ้มค่าตัวผมเองผมอยู่วงการรถมานานพอสมควรไม่นานไม่นานอายเดี๋ยวเขาด่าอีก อยู่มาพอสมควรผมว่าที่นี่แม่งสุดครับมันต้องมีที่สุดฝ่าเชื่อผมผมว่าไม่มีว่ะพี่แต่ก็มีแต่ก็มีสไตล์พวกกันแต่สุดท้ายลัคกี้ช็อปก็พวกกันทั้งนั้นพี่บางทีอะไรก็ต้องดึงกันบางทีก็มีคอนเนคชั่นกันจริงๆบางทีแข่งขันประกวดเจอกันอย่าใส่ใจผมว่ามันเป็นการพี่โยให้พวกตรงนี้นิดนึงพอดีเลยไปรวมกันสนุกสนานมากกว่าผมว่าจริงๆเขามามองเรามันก็เป็นไอเดียเราไปมองเขามันก็เป็นไอเดียสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อนกันหมดมันเพื่อนกันหมดและพัฒนาวงการไปด้วยกันกระบะของเราไปด้วยกันแข่งกันจะเป็นจะตายกูเห็นเขานั่งกินเบียร์กันใช่ปะใช่ครับเหมือนกันนะเราอย่าไปว่าคนนู้นอย่าไปบัฟคนนั้นสุดท้ายก็เพื่อนกันหมดนะมีอะไรช่วยเหลือกันพวกสุพรรณพวกใหม่พิษโลกช่างหนุ่ยที่แรกก็แข่งกันใช่ป่ะแข่งจนเป็นเพื่อนกันหมดเลยอ๋อพี่ใหม่ใช่ใหม่ร้อยเรื่องครับพี่ใหม่ร้อยเรื่องเมียด่าเมียตีทุกวันเกมตลอดดูปะวะนะก็จริงๆพวกนี้ก็วงการกระบะเนอะใช่เราก็รักกันแล้วพวกเราที่ใช้รถกระบะก็ขับรถขับลาก็ให้อภัยกันใช่ครับวงการรถกระบะเราจะได้หน้าอยู่เพราะตอนนี้ก็มีดราม่าเข้ามาพวกวัยรุ่นวิ่งถนนเถื่อนพวกอะไรบางทีมันก็เกินไปนะพี่นะเกินไปบางทีก็เกินไปนะฮะถ้าคันจริงๆก็สนามนะพี่นะคันจริงถ้าคันจริงๆตังเยอะก็โยนมาพี่โยแบบนี้ก็ได้ดีที่สุดนะใครคล่องใจมึงก็แบบนี้เลยถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าออกไปวิ่งนะครับเพราะว่ากลัวของเสียหายสุดท้ายอยู่บ้านลดปัญหาบนท้องถนนใช่ครับคันนี้กี่โลนะน่าจะ 2-3,000 นะก็คือคันนี้ก็ไอ้ 2-3,000 เนี่ยล้อหมุนขึ้นสไลด์ที่กิโลมันจับขึ้นสไลด์แล้วก็ไปลงนั่นแหละกิโลมันจับอยู่แค่นั้นแหละใช่ครับนะก็วันนี้ขอบคุณพี่โยครับนะที่วันนี้ให้เรามาบุกอู่เห็นว่ามีธุระด้วยใช่ครับเสียงานเสียการพี่โยบอกเสียหายไปเกือบแสนนะไอ้เหี้ยมึงมาเนี่ยเอโกมาก็ดีใจแล้วก็วันนี้เรามาเยี่ยมเยียนกันมาดูความสุดของพี่โยรู้ประวัติพอสมควรครับใครที่จะมาใช้บริการก็ผ่านมาตรงนี้ได้แล้วก็โทรหาทั้งหมดเล็กน้อยทำมากทำน้อยทำหมดขอถามนิดพี่ผมอยากรู้ถ้ามาแบบนี้ดีที่สุดอีกคันพี่โยทำปะทำครับเสียท่านใดฮะอยากลองอีกนะฮะพี่โยจัดให้อีกครับถ้าใครคันขอให้บอกรอเสียบิ๊กอยู่ครับรอเสียบิ๊กรีโว่อ๋อพี่บิ๊กจะเอารีโว่อีกเหรออยากอ๋ออยากอยู่พี่บิ๊กขับมอไซค์ไปนี่แล้วเนี่ยไปศูนย์โตต้าเนี่ยขอบคุณพี่โยวันนี้ให้ได้ความรู้มากครับขอบคุณพี่โยฮะครับเนี่ยกูเหงื่อแตกเลยเจอรถอันนี้ก็ขอบคุณฮะเพื่อนๆนะชาวเทรนด์ที่ทักนะกับเพจเอโอออโต้สปอร์ตฮะวันนี้เรามาอยู่ที่โยกาลาดได้ความรู้มากมายฮะก็เจอกันใหม่เฮ้ยสปอนเซอร์แม่งก็ไม่ทักกูเลย
Attack Force ฮะสมมติบัตรสตอร์มฮะ BRC Class ฮะ Go Faster Go Faster ฮะน้ำมันเครื่องปริ้นลูบิแกนฮะแล้วก็อุปกรณ์การถ่ายทำฮะ DJI Go Gadget นะฮะที่มาให้อุปกรณ์การถ่ายทำฮะก็วันนี้เราอยู่ที่โยกาลาดวันนี้ได้ความรู้เจอกันใหม่เทปหน้าเทนดี้ทักอีกกี่สองพฤหัสนะฮะไปอู่ไหนก็ติดตามมาเพจ Eco Auto Sport วันนี้ขออนุญาตก่อนครับขอบคุณพี่โยด้วยพี่ครับครับแหมสุดจริงๆในเมื่อชีวิตคือการเดินทางจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูงและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดั่งใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go Faster